สวัสดีครับนี่คือสกู๊ปพิเศษของ The Shark Shows นะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับเวอร์ชันใหม่ล่าสุดของระบบปฏิบัติการจาก Microsoft ครับนั่นก็คือ Windows 8นั่นเอง เปิดตัวไปทั่วโลกเมื่อไม่นานมานี้นะครับสร้างความฮือฮากันไปทั่วเลยนะครับเพราะว่าการมาของ Windows 8นั้นหน้าตาแตกต่างจาก Windows เดิมๆที่คุณเคยใช้โดยสิ้นเชิงโอ้โหต้องขอเล่าให้ฟังตรงนี้ก่อนนะครับว่าเพราะเหตุใด Microsoft ถึงได้ออกแบบ Windows 8ออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้ครับ Microsoft นั้นต้องการที่จะออกแบบระบบปฏิบัติการให้คุณนำไปใช้บนอุปกรณ์ชนิดต่างๆได้อย่างเป็นหนึ่งเดียวกันทุกวันนี้เราไม่ได้มีแค่คอมพิวเตอร์ PC กับโน้ตบุ๊กเท่านั้นเรามี Ultrabook เรามีแท็บเล็ตเรามีสมาร์ทโฟนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น Microsoft ก็เลยออกแบบ Windows 8ให้สามารถทำงานได้ทั้งบน PCบนโน้ตบุ๊กบนอัลตร้าบุ๊กแล้วก็บนแท็บเล็ตซึ่งเป็นระบบทัชสกรีนนี่คือหน้าตาที่ออกแบบมาเพื่อระบบทัชสกรีนโดยเฉพาะแถมยังมีระบบปฏิบัติการ Windows Phone 8บนสมาร์ทโฟนอีกซึ่งหน้าตาแบบนี้เลยนะครับทำให้คุณใช้งานอุปกรณ์ทั้งหมดที่มีอยู่เข้ากันได้เป็นอย่างดีนั่นเองก่อนอื่นต้องมาทำความรู้จักก่อนว่า Windows 8มีเวอร์ชันอะไรบ้างเวลาไปซื้อที่ร้านจะได้บอกที่ร้านถูกนะครับตัวแรกนะครับ Windows RT เป็นเวอร์ชันที่สำหรับติดตั้งบนเครื่องแท็บเล็ตอย่างเดียวนะครับการทำงานของเวอร์ชันนี้จะไม่มีเดสก์ท็อปโหมดเพราะฉะนั้นการติดตั้งโปรแกรมต่างๆเนี่ยจะต้องเป็นแอปซึ่งโหลดผ่าน Windows Store อย่างเดียวเท่านั้นนะครับไม่สามารถติดตั้งโปรแกรมที่เคยอยู่บนเครื่อง PC ได้ตัวถัดมานะครับเขาเรียกว่า Windows 8เฉยๆครับที่ต้องมีคำว่าเฉยๆเพราะว่าเมื่อก่อนเวลาเราเรียก Windows 7นะครับเราจะมีชื่อรุ่นตามท้ายอย่าง Home Basic Home Premium ใช่ไหมครับแต่พอเป็น Windows 8เนี่ย Microsoft เรียกรุ่นนี้ว่า Windows 8เท่านี้เลยนะฮะไม่มีคำต่อท้ายนะฮะเป็นรุ่นปกติที่เอาไว้สำหรับใช้งานตามบ้านนะฮะถ้าหากใครเคยใช้ Windows Home Premium Home Basic อยู่นะครับก็ให้อัปเกรดเป็น Windows 8รุ่นนี้ครับต่อมาเป็น Windows 8รุ่น Pro ครับตัวนี้เหมาะสำหรับการใช้งานในองค์กรนะครับซึ่งจะมีความสามารถในการเชื่อมต่อระบบเน็ตเวิร์กกับเครื่องอื่นๆหลายๆเครื่องมีฟังก์ชันอย่าง Group Policy BitLocker Remote Desktop ซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานในองค์กรครับอีกเวอร์ชันหนึ่งก็คือ Windows 8 Enterprise นะครับตัวนี้จะไม่เห็นวางจำหน่ายตามร้านขายทั่วไปเพราะว่าจะเป็นการติดต่อระหว่าง Microsoft กับบริษัทใหญ่ๆโดยตรงนะครับซื้อลายเส้นเป็นจำนวนมากตัวนี้เนี่ยเราจะไม่ค่อยได้คุ้นเคยกันครับ Oh my ทีนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่ามีอะไรใหม่ๆใน Windows 8บ้างแล้วฟังก์ชันเหล่านี้น่าใช้แค่ไหนขออนุญาตหายตัวก่อนนะครับปิ๊งสิ่งแรกที่คุณจะได้เจอใน Windows 8นะครับนั่นก็คือเวลาในการบูตเครื่องที่สั้นลงมากครับ Microsoft ได้ทำการรื้อระบบบูตใหม่หมดนะครับทำให้มันใช้เวลาในการเปิดเครื่องน้อยลงถึง 45% นะฮะยิ่งถ้าหากคุณมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สเปคแรงๆใช้ดิสก์ไดรฟ์แบบ SSD แล้วก็คุณจะใช้เวลาในการบูตเพียงแค่ 7-10 วินาทีเท่านั้นแล้วถ้าหากอยู่บนโน้ตบุ๊กนะครับจะทำงานแบบ Instant On คุณสามารถตื่นจากการสลีปได้ภายในเวลา2วินาทีเท่านั้นครับพอเปิดเครื่องขึ้นมานะครับคุณจะเจอกับหน้าต่างของ Start Screen นะครับ Windows 8ไม่มี Start Menu หรือว่าปุ่ม Start อีกต่อไปนะครับตัดทิ้งไปเรียบร้อยให้คุณใช้งานหน้าตาแบบนี้แทนเรียกว่า Start Screen ครับแล้วช่องสี่เหลี่ยมที่คุณเห็นอยู่นี้เรียกว่า Live Tile ครับเป็นการแสดงผลไอคอนในรูปแบบสี่เหลี่ยมครับซึ่งคุณสามารถปรับขนาดได้นะครับจะให้เป็นขนาดเล็กขนาดใหญ่นะฮะแล้วที่สำคัญคือแอปหรือข้อมูลต่างๆคอนเทนต์ต่างๆที่มาแสดงผลบนหน้านี้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนะครับหรือว่ามีข้อมูลอัปเดตใหม่ๆภาพเหล่านี้ก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับเป็นการอัปเดตให้คุณได้รู้ว่ามีข้อมูลใหม่ๆเพิ่มเข้ามาแล้วแต่ผู้ใช้ที่ยังคุ้นเคยกับ Windows แบบเดิมไม่ต้องตกใจนะครับคุณยังมี Desktop Mode ให้ใช้งานในรูปแบบเดิมครับ Microsoft จะค่อยๆเปลี่ยนคุณให้คุณคุ้นเคยกับระบบใหม่นี้แค่หน้า Start Screen ครับจากนั้นคุณสามารถเข้า Desktop Mode ทำงานด้วยเมาส์และคีย์บอร์ดเหมือนที่คุณเคยใช้งานบนเครื่อง PC แบบเดิมได้ครับน
น้าจอแบบไลฟ์ไทม์นี้นะฮะจะช่วยให้คุณสนุกกับการปรับแต่งหน้าจอของคุณเองได้นะครับมีเมนูให้เลือกใช้งานคำสั่งต่างๆอยู่ทางด้านซ้ายและด้านขวานะครับลองเอาเมาส์หรือว่าแท็บไปที่มุมจอนะครับทั้งด้านซ้ายและด้านขวาคุณจะเห็นเครื่องมือและคำสั่งต่างๆที่จะทำให้คุณใช้งานได้นะครับหน้าต่างแบบนี้ยังช่วยให้คุณทำงานหลายๆอย่างได้ในเวลาเดียวกันนะครับด้วยคุณสมบัติที่เรียกว่า Snap View ครับคุณสามารถเลือกให้ความสนใจกับสิ่งที่ทำอยู่แล้วมีหน้าต่างเล็กๆของแอปหรืออีกโปรแกรมหนึ่งทำงานร่วมอยู่ด้วยบนหน้าจอเดียวกันครับอยากจะแชร์ข้อมูลไปยังโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กในรูปแบบต่างๆก็มีเมนูที่จะให้คุณทำได้ง่ายๆสะดวกสบายWindows 8นะครับออกแบบให้คุณทำงานร่วมกับระบบ Cloud Computing ได้อย่างเต็มรูปแบบเลยทีเดียวทันทีที่คุณติดตั้ง Windows 8นะครับคุณจะได้พื้นที่ Storage ของ SkyDrive ถึง 7GB คุณสามารถซิงค์ข้อมูล Setting ในเครื่องคุณบุ๊กมาร์กเว็บไซต์ต่างๆหรือว่างานเอกสารที่ทำผ่าน Microsoft Office นะครับขึ้นไปไว้บน SkyDrive ได้นะครับแล้วนำข้อมูลเหล่านี้ลงมาใช้ในเครื่องอื่นๆผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้สบายๆนะครับและที่มาคู่กับ Windows 8ก็คือ Internet Explorer 10นะครับ Browser IE 10นะครับที่ออกแบบใหม่หมดจดให้มีความรวดเร็วลื่นไหลเหมาะสำหรับการใช้งานแบบสัมผัสนะครับมีความสามารถต่างๆเพิ่มขึ้นมากมายติดตั้ง Flash Player เข้ามาในตัวโดยที่ไม่ต้องไปโหลดเพิ่มนะครับรองรับ CSS 3และ HTML 5นะครับมีฮาร์ดแวร์ Accelerate ใช้การ์ดจอช่วยประมวลผลหน้าเว็บได้นะฮะและยังมีโหมด In Private Browsing นะครับที่ช่วยให้คุณเล่นเน็ตแบบไร้ตัวตนได้ด้วยแอปพลิเคชันต่างๆที่จะทำงานบน Windows 8นะครับจะอยู่ที่ Windows Store ครับซึ่งตอนนี้มีจำนวนแอปมากกว่า 1,000 แอปให้คุณได้ใช้งานแล้วนะครับข้อดีของ Windows Store ก็คือคุณสามารถทดลองใช้งานแอปต่างๆเหล่านี้ได้ก่อนที่คุณจะตัดสินใจซื้อมันมาใช้งานครับซึ่งตอนนี้มีแอปที่น่าสนใจซึ่งเป็นคอนเทนต์สำหรับประเทศไทยโดยเฉพาะอยู่หลายตัวเลยนะครับอย่างเช่น Ensoco อันนี้มีดีลดีๆมากมายให้คุณเลือกใช้นะครับแอปไทยรัฐนี่หนังสือพิมพ์ยอดนิยมครับแอปเรื่องเล่าเช้านี้ของคุณสรยุทธนะครับแอป Major Cineplex นะฮะแล้วก็แอปจากค่ายผู้ผลิตภาพยนตร์ GTH ครับผมไปลองเล่นกันดูได้นะครับจริงๆแล้วยังมีฟีเจอร์ทางเทคนิคอีกมากเลยนะครับที่อยู่ใน Windows 8ตัวนี้นะครับแต่จะให้เล่าทั้งหมดในสกู๊ปนี้เวลาคงจะไม่พอนะครับทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องหลักๆที่สำคัญที่คุณผู้ชมสามารถเข้าใจได้ง่ายๆนะครับทำให้คุณสามารถตัดสินใจได้ว่า Windows 8ตัวนี้น่าใช้แค่ไหนลองไปหาชุดอัปเกรดมาติดตั้งกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณดูนะครับแล้วคุณจะรู้ว่า Windows ตัวใหม่นี้เหมาะกับชีวิตประจำวันของคุณจริงๆเลย